พระเอกซุปตาเคลียร์ประเด็นร้อนผู้จัดการส่วนตัวใกล้ชิดเกินเหตุเผยสัมพันธ์เป็นอะไรกันเล่นเอาแฟนๆทั่วโลกตกตะลึงเมื่อพระเอกซุปตาใบาวชิรวิชีวะอารีออกมาเปิดเผยว่าอีกนับถอยหลังอีกสองวันสัญญากับ GMM จะหมดลงแล้วและเจ้าตัวขอตัดสินใจไม่ต่อสัญญาโดยหนุ่มใบเผยว่า ตอนนี้ผมกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตกําลังจะทำบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับบันเทิงพร้อมยอมรับกําลังจะหมดสัญญากับจีนแล้วในอีกสองวันก็ขอบคุณจีนทีวีมากๆคือถ้าไม่มีจีนก็ไม่มีใบวชิรวิทย์แน่นอนหลังจากนี้ก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตาม ส่วนประเด็นดรามา่าผู้จัดการส่วนตัวที่เป็นประเด็นช่วงก่อนว่าทำตัวใกล้ชิดกับไบเกินไปจนสร้างความอายเม่พอใจให้แฟนคลับต่อมาไบาได้ตัดสินใจเปลี่ยนผู้จัดการนั้นเจ้าตัวอธิบายว่าที่เปลี่ยนเป็นเพราะเหตุจากกำลังจะหมดสัญญานั่นเองพร้อมแจงความสัมพันธ์กับผู้จัดการว่าความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดการก็เป็นผู้ร่วมงานกันนี่แหละ ศิลปินกับผู้จัดการเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดยืนยันว่าไม่เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดแน่นอนหนึ่งรเปอร์เซนต์คือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานในภาพบันเทิงผมไม่เคยจะต้องมองเรื่องระยะห่างผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม